วันวาเลนไทน์ต้องชุ่มฉ่ำหัวใจสวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกับวัชนันอีกแล้วนะคะวันนี้วันวาเลนไทน์วัชนันตื่นเต้นมากเลยค่ะวันวาเลนไทน์เพื่อนๆทำอะไรกันบ้างเอ่ยวัชนันตั้งใจจะทำเมนูวันวาเลนไทน์น้ำชุ่มฉ่ำหัวใจค่ะจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันค่ะขอออกตัวก่อนเลยนะคะว่าวัชนันไม่มีฝีมือในการทำครัวน้ำชุ่มฉ่ำหัวใจของวัชนันจะออกมาเละหรือว่าอื้อยังไงก็ตามกันด้วยนะคะเมนูน้ำชุ่มฉ่ำหัวใจของวัชนันจะประกอบไปด้วยน้ำผลไม้ก็จะมีพวกอนุญาตนะคะเห็นไหมคะไม่มีคนทายให้ก็จะมีเยลลี่สตรอเบอรี่แล้วก็มีพวกเยลลี่ที่วัชนันชอบโซดามีน้ำแข็งค่ะน้ำแข็งไปทำกันเลยค่ะวัชนันก็จะเตรียมแก้วเทน้ำผลไม้ลงไปการถ่ายทำคนเดียวมันลำบากแบบนี้เองเสร็จแล้วชิมอ๋อเติมน้ำแข็งลงไปอุ้ยนี่เมื่อวัชนันทำผิดอ่ะ oh no พอประมาณเติมน้ำแข็งเกือบเต็มแก้วค่ะนี่เพิ่มความซับซ่าว้าวครบเสียงซ่ามากเลยค่ะเพื่อนๆหลังจากนั้นก็ตกแต่งเยลลี่เยลลี่อะไรก็เยลลี่ทำแก้วที่สองก็ได้ทั้งเพื่อนซ่าวัชนันทำอะไรวัชนันเล่นอะไรอ่ะชุ่มฉ่ำหัวใจถือว่าเสร็จเป็นหนึ่งเมนูก็แล้วกันนะคะที่แก้วนี้ไม่มีเยลลี่แต่มีท็อปปิ้งเมนูต่อไปกันเลยค่ะเตรียมแก้วเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ใส่เยลลี่ลงไปวัชนันไปใส่น้ำแข็งมาแล้วจึ้งหนึ่งเหมือนเดิมค่ะเยลลี่ที่เตรียมมาใส่เลยค่ะมือของเรากินเองไม่ได้รังเกียจใส่ไปให้หมดค่ะใส่ให้หมดสตรอเบอรี่นี่ทำอาหารตัวนี้เนี่ยตามด้วยน้ำแข็งอีกชั้นหนึ่งค่ะมันก็จะดูมีมิติลึกลับก็ตามด้วยน้ำผลไม้หรือน้ำอะไรที่เพื่อนๆชอบนะคะรอหนูเปล่าเอ้ยเละแล้วทักษะการทำครัวของวัชนันเมนูน้ำชุ่มฉ่ำหัวใจในวันวาเลนไทน์นี้สภาพมันเหลวเป๋วมากเลยค่ะเพื่อนๆเราดูเมนูโซดาก่อนนะคะทำแบบมั่วๆว่าจะอร่อยไหมใส่เบอร์รี่โซดาซ่าชุ่มฉ่ำหัวใจจริงๆต้องไม่เหลวนะคะถึงแม้ว่าหน้าตามันจะใช้ไม่ค่อยได้แต่ว่ารสชาติมันก็ชุ่มฉ่ำหัวใจมากเลยค่ะไปกันที่เมนูต่อไปดีกว่าค่ะเยลลี่ชุ่มฉ่ำหัวใจดูเยลลี่ไม่ขึ้นแล้วมันก็ไม่เหลวเลยค่ะเพื่อนๆมันหวานเปรี้ยวๆเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูชุ่มฉ่ำหัวใจในวันวาเลนไทน์ของวัชนันย่ำแย่ที่สุดใน3โลกค่ะเพราะฉะนั้นอยากทำให้มันออกมาเป็นสีชมพูฟุ้งฟิ้งน่ารักผลลัพธ์ที่ได้ก็คือสีมันช้ำเลือดช้ำหนองไปหน่อยค่ะเพื่อนๆวันนี้วัชนันก็ได้มาทำอะไรที่ฝืนธรรมชาติตัวเองนิดนึงนะคะค่ะถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ยังไงก็กดตั้มอัพกด subscribe ให้วัชนันได้นะคะคลิปหน้าวัชนันจะมีอะไรมานำเสนอหรือว่ามีอะไรมาพูดคุยฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้วัชนันขอลาไปกับน้ำชุ่มฉ่ำหัวใจในวันวาเลนไทน์ของวัชนันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย